ให้คุณเต้าค่ะคุณเต้ากำลังจะเช็คชื่อดูซิใครที่เข้ามาแล้วพร้อมที่สุดไม่มีพอแล้วครับแล้วปิดสไลด์เลยมาแล้วนะคะไหนมาจากไหนมาจากไหนอ่ะแล้วอีก1นาทีนะคะเดี๋ยวเรารอเพื่อนอีก1นาทีใครที่พร้อมแล้วนะคะเปิดหนังสือไว้รอหน้าที่48นะคะใครที่มาพร้อมแล้วเปิดหนังสือหน้าที่48นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการแก้ปัญหานะคะเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวแล้วก็แก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคนด้วยนะคะเวลาที่เราเกิดปัญหากันวันนี้ให้ใครดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวเราเริ่มเรียนกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราปิดกล้องนะคะเดี๋ยวคุณเต้าปิดช่องแชทด้วยนะคะตอนนี้เราไม่ส่งแชทแล้วนะคะโอเคให้ใครดีนัชชานัชชาบอกทำความเคารพหน่อยค่ะนัชชาได้ยินไหมเอ่ยอันนี้ฉันก็ให้ได้อันนักคินก็ได้อันนักคินข้าวปั้นมาเร็วข้าวปั้นบอกคำความเคารพก่อนเร็วมานักเรียนนักสอนนักความเคารพคุณครูสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณครูโอเคครับสวัสดีครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มเรียนกันแล้วนะคะเราปิดไมค์เปิดกล้องของตัวเองนะคะคุณเต้าจะได้ดูด้วยว่านักเรียนทำอะไรอยู่นะคะวันนี้ที่เราจะได้เรียนกันนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวแล้วก็ในกลุ่มของเพื่อนนะคะเดี๋ยววันนี้เราทำงานในหนังสือเสร็จนะคะเดี๋ยวคุณเต้าจะส่งไลฟ์เวิร์กชีตเป็นการเก็บคะแนนครั้งที่2นะคะส่งไปให้พวกเราในช่องแชทแล้วก็ให้เราได้ทำกันนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกติกากันต่อนะคะก่อนที่เราจะทำข้อสอบนะคะอันแรกนะคะที่เราจะได้เรียนการวันนี้ก็คือสาเหตุของความขัดแย้งนะคะมีสาเหตุอะไรบ้างที่จะทำให้ครอบครัวเราเนี่ยมีปัญหากันนะคะมีพฤติกรรมอะไรที่เป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์นะคะอะไรที่เราจะได้แก้ไขปัญหาในครอบครัวในกลุ่มเพื่อนเราจะได้เรียนกันในวันนี้นะคะเรามาดูปัญหานะคะการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวหรือว่าเพื่อนคำว่าความขัดแย้งก็หมายถึงนะคะการที่มีความรู้สึกความคิดเห็นหรือว่าความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ไม่สอดคล้องกันมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันนะคะทำให้เกิดความรู้สึกว่าไม่สบายใจนะคะไม่สบายใจซึ่งกันและกันหรือบางทีเป็นปัญหาที่ใหญ่เลยอาจจะทำให้เกิดการทะเลาะกันก็ได้หรืออาจจะทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันก็ได้นะคะสาเหตุที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในครอบครัวนักเรียนคิดว่ามีสาเหตุอะไรบ้างที่จะทำให้เราทะเลาะกันในครอบครัวตอนนี้มีอะไรบ้างคะครอบครัวเราส่วนมากทะเลาะกันเรื่องอะไรคะลูกเขาหยาบคายค่ะที่ทะเลาะกับน้องมีไหมคะไม่มีค่ะไม่มีน้องที่ชอบแกล้งน้องมีไหมคะกัดกันน้องหรือบางทีลูกอาจจะใช้คำที่ไม่ไพเราะกับคุณแม่อย่างนี้ก็อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งก็ได้นะคะอันแรกเลยนะคะเรามาดูความขัดแย้งที่จะทำให้เกิดในครอบครัวของเรานะคะคือ 1. การใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมนะคะก้าวร้าวนะคะหยาบคายต่อกันในครอบครัวพูดจากันไม่ไพเราะนะคะพูดจาด้วยคำที่ไม่เหมาะสม
อย่างเราเป็นเด็กนะคะเราเป็นเด็กเราไปพูดกับคุณพ่อคุณแม่เป็นคําที่ไม่สุภาพเงี้ยได้ไหมคะลูกแบบนี้ได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะทําให้ครอบครัวของเราเนี่ยเกิดความขัดแย้งได้ก็คือการที่ใช้คําพูดที่ไม่เหมาะสมใช้วาจาที่ก้าวร้าวหยาบคายนะคะไม่มีมารยาทนั่นเองนะคะสองสมาชิกในครอบครัวไม่พูดคุยกันต่างคนต่างอยู่ทำให้เกิดความรู้สึกห่างเหินกันเกินไปนะคะลูกก็อยู่อีกมุมนึงแม่ก็อยู่อีกมุมนึงพี่ก็อยู่อีกมุมนึงต่างคนต่างไม่คุยกันแล้วเราก็จะทำให้เกิดว่าความรู้สึกมันจะห่างเหินขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในครอบครัวเนี่ยมีอะไรควรที่จะเข้ามาปรึกษากันเข้ามาพูดคุยเข้ามาเล่นกันใช่ไหมคะมันถึงจะดูแบบไม่ห่างเหินนะคะมันก็ทำให้เราครอบครัวของเราเนี่ยมีความสุขไปด้วยนะคะสามทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัวนะคะใช้คำพูดที่รุนแรงนะคะใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมใช้คำพูดที่แรงเกินไปนะคะบางทีน้องอาจจะทะเลาะกับพี่ทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาใช้คำรุนแรงพอใช้คำรุนแรงบางคนไม่ชอบนะคะอาจจะเกิดการทะเลาะวิวาทกันก็ได้ระหว่างพี่กับน้องใช่ไหมคะใครก็ต้องใครที่จะต้องมาเป็นกรรมการคะคราวนี้พ่อกับแม่อีกใช่ไหมคะลูกทะเลาะกันเห็นพ่อแม่เห็นลูกทะเลาะกันก็ไม่มีความสุขนะคะเรามาดูเมื่อกี้เราไปดูความขัดแย้งในครอบครัวแล้วเรามาดูสาเหตุที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งในกลุ่มเพื่อนบ้างไหนมีใครเคยทะเลาะกับเพื่อนมีไหมคะมีไหมคะลูกมีค่ะต้องเคยมีใช่ไหมคะมีครับอยู่แล้วที่ทะเลาะกับเพื่อนบ้างแต่เราทะเลาะกันแค่แป๊บเดียวเดี๋ยวเราก็กลับไปเล่นด้วยกันเหมือนเดิมใช่ไหมคะมีครับครูก็ผมก็มีครับครูตอนป.สี่ใช่ค่ะมันเป็นปัญหาที่เกิดในกลุ่มเพื่อนอยู่แล้วแหละแต่ปัญหาเนี้ยเราจะแก้ไขปัญหายังไงอ่ะเรามาดูนะคะสาเหตุที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในกลุ่มเพื่อนบ้างอันแรกเลยเป็นยังไงคะเข้าใจผิดกันนะคะแล้วไม่ทำความเข้าใจกันหรือว่าพูดคุยกันไม่รู้เรื่องคนนี้มาพูดอีกแบบนึงอีกคนนึงก็เข้าใจผิดว่าเพื่อนต่อว่าเราหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะก็จะทำให้เกิดการเข้าใจผิดกันนะคะทำให้พูดคุยกันไม่เข้าใจนะคะก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เพื่อนทะเลาะกันได้นะคะสองนะคะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนมีไหมคะที่เวลาที่สมมติว่าครูเต้าให้งานกลุ่มไปแล้วนักเรียนประชุมกันแต่ว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันเลยมีไหมคะบางกลุ่มก็มีค่ะมันก็ต้องมีแล้วไม่รู้แต่นักเรียนจะต้องรู้จักวิธีในการที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันก็ไม่ชอบแบบนี้เธอคิดเห็นมาแบบนี้ฉันก็ไม่ชอบเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้แต่ความคิดของตัวเองเนี่ยงานกลุ่มของเราจะสำเร็จได้ไหมคะลูกก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ไม่ฟังความคิดเห็นกันหรือว่ามีความคิดเห็นไม่ตรงกันก็จะสามารถที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งในกลุ่มเพื่อนได้ด้วยนะคะ 3. เล่นกันโดยใช้ความรุนแรงหรืออีกฝ่ายเจ็บแล้วไม่ขอโทษคุณต้อเห็นเยอะเลยบ่อยเลยตอนที่พวกเราอยู่ป.4 ใช่ไหมคะตอนแรกก็หยอกกันไปหยอกกันมาครับหยอกกันไปหยอกกันมาเริ่มใช้ความรุนแรงขึ้นอีกฝ่ายก็โมโหอีกฝ่ายก็โกรธใช่ไหมคะสรุปต้องมีอีกฝ่ายหนึ่งต้องร้องไห้แล้วก็มาฟ้องคุณครูใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นกันด้วยความรุนแรงเนี่ยนักเรียนคิดว่ามันน่ารักไหมคะลูกแบบนี้น่ารักไหมคะไม่ครับมันไม่น่ารักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นใช้ความรุนแรงเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยเกิดการทะเลาะกับเพื่อนอีกก็ได้นะคะหรือถูกเพื่อนรังแกหรือแกล้งให้ได้รับความอับอายนะคะบางคนเห็นเพื่อนว่าเพื่อนไม่ตอบโต้ฉันก็แกล้งใหญ่เลยฉันชอบแกล้งเพื่อนฉันก็แกล้งเลยนะคะเพื่อนอีกคนเขาก็แค่ไม่อยากจะไปตอบโต้ด้วยเขาก็นิ่งเฉยแต่คนที่แกล้งที่เห็นเพื่อนนิ่งเฉยก็โหยสนุกใหญ่เลยก็ยิ่งไปแกล้งเพื่อนเยอะขึ้นกว่าเดิมอีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพฤติกรรมแบบนี้ไม่น่ารักนะคะเรามาดูเมื่อกี้นะคะที่พูดไปก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะในครอบครัวในกลุ่มเพื่อนในคราวนี้เรามาดูพฤติกรรมที่เหมาะสมบ้าง
พฤติกรรมที่เหมาะสมนะคะในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวหรือว่าในกลุ่มเพื่อนนะคะอันแรกเลยนะคะการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งก็คือโดยไม่ใช้ความรุนแรงนะคะเวลามีปัญหากันก็คุยกันธรรมดานะคะไม่ต้องใช้ความรุนแรงนะคะหนึ่งเลยนะคะต้องมีเหตุผลรู้จักที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นไม่เอาอารมณ์ของตัวเองเป็นที่ตั้งนะคะสองในเมื่อเรามีปัญหากันเราก็จะต้องที่พยายามพูดคุยกันให้มากขึ้นโดยที่ไม่ใช้กำลังรุนแรงในการตัดสินบางคนโอ้ยเพื่อนพูดแบบนี้พูดแบบนี้อีกคนนึงไม่พอใจต่อยหน้าเพื่อนเลยใช่ไหมคะมีแบบนี้ไหมคะยังมีแบบนี้ไหมคะลูกน่าจะมีนะยังมีอีกเหรอคะนี่โตกันแล้วนะคะจะต้องไม่รู้ไม่มีแล้วครับครูโดนสาสางหมดแล้วครับครูหายหมดแล้วต่อไปนะคะมีความอดทนอดกั้นรู้จักที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้นะคะถ้ามีปัญหาอะไรมาลองค่อยๆพูดคุยกันลองหาสาเหตุซิว่ามันมาจากไหนใช่ไหมคะลองหาวิธีแก้ไขซิว่าเราจะแก้ไขได้ยังไงนะคะใช้เหตุผลกันให้มากแต่ไม่ใช้อารมณ์ไม่ใช้กำลังนะคะต่อไปนะคะการสื่อสารที่สร้างสรรค์โอ้ยบางคนนะเพื่อนบอกมาอีกแบบนึงแต่เอาไปพูดต่ออีกแบบนึงคราวนี้ก็กลายเป็นว่าทำให้เข้าใจผิดกันแล้วก็อาจจะทำให้ทะเลาะกันอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้คำพูดที่สื่อสารเนี่ยเราจะต้องใช้สื่อสารที่มันน่าฟังเป็นคำสื่อสารที่สุภาพนะคะอันแรกเลยนะคะใช้คำที่สุภาพไม่หยาบคายนะคะไม่ก้าวร้าวนะคะให้ใช้เหตุผลหรือว่าชี้แจงความเป็นจริงชี้แจงความที่มันถูกต้องนะคะสองไม่ยั่วยุให้อีกฝ่ายโกรธหรือว่าไม่ล้อเลียนเพื่อนหรือว่าทำอะไรก็ตามที่มันทำร้ายจิตใจเพื่อนนะคะไม่บูลลี่เพื่อนนั่นเองนะคะหรือว่าข้อ3ในเมื่อถ้าเราทำผิดหรือว่าเราไปทำอะไรให้เพื่อนไม่พอใจเนี่ยจะต้องรู้จักกล่าวคำขอโทษนะคะถ้าเรารู้ว่าเฮ้ยเราผิดเองหรือว่าเราไปทำให้เธอไม่สบายใจเราขอโทษเราก็ต้องใช้คำขอโทษให้เป็นนะคะไม่ใช่ว่าปฏิเสธนั่นแหละขนาดเพื่อนอธิบายเหตุผลแล้วอธิบายทุกอย่างแล้วก็ยังปฏิเสธอีกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ตัวว่าเราทำผิดเนี่ยเราก็ต้องรู้จักที่จะกล่าวคำว่าขอโทษนะคะต่อไปการแสดงออกในการยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนที่อยู่ในที่ทำงานหรือว่าเพื่อนที่อยู่ร่วมห้องก็ตามนะคะจะต้องรู้จักในการรับฟังความคิดเห็นนะคะเป็นถ้าสมมุติว่าใครที่เป็นหัวหน้ากลุ่มหรือว่าคุณต้องให้งานไปเนี่ยแล้วใครที่เป็นหัวหน้ากลุ่มเนี่ยไม่ควรที่จะใช้อำนาจในการตัดสินปัญหานะคะควรเปิดโอกาสให้หลายๆคนเนี่ยแสดงฟังความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นแล้วเราก็ค่อยมาดูว่าเฮ้ยสิ่งที่เพื่อนเสนอมาเนี่ยอันไหนมันดีที่สุดเราค่อยเอามาแก้ไขเราค่อยเอามาปรับปรุงในกลุ่มของเรานะคะไม่ใช่ว่าในฐานะที่ฉันเป็นหัวหน้ากลุ่มเธอจะต้องทำตามฉันอย่างเดียวเท่านั้นแบบนี้นะคะไม่ได้นะคะข้อต่อไปนะคะใช้หลักประชาธิปไตยในการตัดสินนะคะหาความยุติธรรมสมมุติว่านักเรียนเนี่ยให้เพื่อนเสนอแนวคิดมานะต่างคนต่างเสนอแนวคิดมาเพื่อนพร้อมใจที่จะเอาข้อนี้เราก็ต้องตัดสินใจที่จะเอาข้อที่มันเพื่อนขอเสนอแนะมาเยอะที่สุดนะคะใช้หลักประชาธิปไตยนะคะข้อต่อไปนะคะไม่แสดงท่าทางที่ไม่พอใจหรือว่าเวลาที่เพื่อนแสดงความคิดเห็นแต่ว่าความคิดเห็นของเพื่อนอ่ะมันไม่ตรงกับใจเราอ่ะเราไม่ควรที่จะแสดงสีหน้าหรือว่าท่าทางให้เพื่อนเขาให้เพื่อนเขาไม่พอที่เราทำเดี๋ยวคุณต้องขออนุญาตแป๊บนึงฮัลโหลค่ะคุณลองหนูสวัสดีค่ะ
เป็นลูกของเขาเดี๋ยวในฟอนต์ดูค่ะในโทรศัพท์อ่ะนะคะขออนุญาตทีเมื่อกี้นะคะครูลองโทรมาอ่ะนะคะข้อตอบนะรู้จักในการที่จะให้อภัยหรือว่ารู้จักที่จะขอโทษนะคะเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งนะคะเรามาดูพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์บ้างพฤติกรรมที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวหรือว่าในกลุ่มเพื่อนนะคะอันแรกเลยใช้อำนาจในการแก้ไขปัญหานะคะไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นใช้กำลังในการตัดสินปัญหานะคะเช่นพี่น้องเนี่ยชกต่อยกันเลยนะคะพ่อแม่ก็ตีลูกต่อนี้นะคะถ้าเกิดว่าเรามีปัญหากันครอบครัวเนี่ยหรือว่ามีปัญหาในกลุ่มเพื่อนก็ต้องคอยใช้ไม่ควรที่จะใช้กำลังในการตัดสินนะคะควรที่จะหาข้อมูลหรือว่าหาคำพูดพูดจากันให้เยอะขึ้นเพื่อทำความเข้าใจกันนะคะไม่ใช่พี่กับน้องเจอหน้ากันก็ไม่พูดอะไรแล้วต่อยกันอย่างเดียวเลยใครทำอะไรให้ก็ไม่พอใจใช่ไหมคะถ้าน้องทำอะไรผิดพี่ก็ต้องคอยที่จะสอนน้องนะคะต่อไปนะคะหลบหน้าหรือไม่พูดคุยกันนะคะทำให้ไม่ได้ปรับความเข้าใจกันนะคะเวลาที่เรามีปัญหามาเราควรที่จะหันหน้าเข้ามาคุยกันไม่ควรที่ต่างคนต่างนี้ต่างคนต่างหันหลังใส่นะคะถ้าเราไม่คุยกันเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นมายังไงหรือว่าคุณไม่ชอบเราตรงไหนหรือว่าเราจะแก้ไขปัญหาตรงไหนได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มีปัญหามาเนี่ยเราก็ควรที่จะหันหน้าคุยกันนะคะหาสาเหตุหาวิธีการแก้ไขปัญหาซินะคะข้อต่อไปนะคะใช้คำพูดที่หยาบคายรุนแรงนะคะหรือว่าทำผิดแล้วไม่กล่าวคำว่าขอโทษเนี่ยนะคะอาจจะทำให้มีความขัดแย้งกันหนักยิ่งกว่าเดิมอีกใช่ไหมคะชิรพลเริ่มจะหลับแล้วนะคะตอนนี้ชิรพลหาวนอนแล้วนะคะต่อไปนะคะจะไม่หาวนอนแล้วนะคะนักเรียนเปิดหนังสือไปหน้าที่53เดี๋ยวเราทำงานไปพร้อมกันเลยนะคะหน้าที่53การเปิดกล้องได้แล้วค่ะตอนนี้นะคะครับโอเคก็จะได้ดูว่าใครทำในหน้า53นะคะเดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันเลยนะครับเขาให้นักเรียนสังเกตภาพนะคะแล้วก็ระบายสีลงในช่องวงกลมนะคะที่แสดงถึงความขัดแย้งในครอบครัวรูปภาพไหนที่นักเรียนคิดว่าแสดงถึงความแย้งในครอบครัวเรามาดูรูปแรกเลยนะคะภาพนักเรียนไม่ต้องมีสีไม่ต้องระบายก็ได้ใช้เป็นขีดถูกไปแทนก็ได้นะคะโอเคไหมเรามาดูรูปแรกรูปแรกเด็กกอดกันเล่นกันสนุกสนานนักเรียนคิดว่าเกิดความขัดแย้งไหมคะแบบนี้ไม่ครับไม่นั้นต้องระบายสีนี้ไหมคะไม่แล้วผมติ๊กถูกได้ไหมครับแล้วดูรูปที่2รูปที่2เป็นรูปอะไรคะคุณแม่กับคุณลูกใช่ไหมคะลูกทำหน้ายังไงงอนเบื่อเออมาพอจ่าแสดงว่าเกิดความขัดแย้งได้ไหมคะลูกแบบนี้ได้ได้เพราะฉะนั้นรูปนี้ขีดถูกนะคะหรือว่าระบายสีแทนก็ได้รูปต่อไปอ๋อพี่กับน้องกำลังทำอะไรอยู่คะลูกต่อยกันครับรูปนี้ตลกอ่ะขัดแย้งไหมคะขัดแย้งทำให้เกิดความขัดแย้งได้ไหมคะได้ใช่เพราะฉะนั้นรูปนี้ก็ละบายสีนะคะรูปต่อไปเพื่อนกอดคอกันเลยแล้วรูปนี้เกิดความขัดแย้งได้ไหมคะไม่ครับนะคะไม่ค่ะรูปต่อไปนะคะรูปครอบครัวกอดกันเลยนะคะรูปนี้ก่อให้เกิดความขัดแย้งไหมคะไม่นะคะรูปต่อไปดูพี่กับน้องอีกแล้วเกิดกำลังทำอะไรคะเยี่ยมขนมกันดูหน้าน้องโหหน้าน้องมีความสุขมากเลยใช่ไหมคะไม่รูปนี้ต้องระบายสีไหมคะต้องต้องค่ะครับต้องครับ
รูปต่อไปรูปต่อไปเด็กชายเสื้อลายสีแดงกับลายสีขาวเป็นยังไงคะลูกแย่งแย่งขนมกันขนมกันแบบนี้จะให้เกิดความขัดแย้งไหมคะเกิดเพราะฉะนั้นรูปนี้ก็ละบางไปนะคะรูปต่อไปรูปสุดท้ายเป็นยังไงคะคุณพ่อคุณแม่กำลังทำอะไรอยู่คะลูกทะเลาะกันทะเลาะกันลูกภูมิใจไหมคะดีใจเลยใช่ไหมคะลูกทำหน้ายิ้มด้วยใช่ไหมคะนี่ไม่ใช่นะคะลูกก็เสียใจนะคะเพราะฉะนั้นรูปนี้ก็ละบายสีนะคะมีใครไม่ทันไหมคะใครทันแล้วชู2นิ้วโอเคใครทันแล้วชู2นิ้วโอเคไม่เอา3นิ้วนะคะครูเต้าอยากได้2นิ้วพอเขาปั้นให้ครูเต้า3เลยนะคะครับผมแบบโบกมือได้ไหมครับครูอะไรนะคะเนี่ยผมส่งสติ๊กเกอร์ไปแล้วครูเต้าปิดช่องแชทแล้วค่ะตอนนี้นะคะไม่ใช่ครับครูไอเนี่ยที่มันแบบทักทายมือต่อมานะคะเรามาดูหน้าที่56ค่ะเราข้ามมาที่หน้า56เลยในหน้า56นะคะ56เนี่ยเขาให้นักเรียนเนี่ยประเมินที่พฤติกรรมของตนเองนะคะที่เขากำหนดให้แล้วก็เขียนเครื่องหมายถูกนะคะถ้านักเรียนเคยปฏิบัติตรงไหนให้ขีดถูกตรงนั้นนะคะเช่นมีปฏิบัติเป็นประจำปฏิบัติบางครั้งหรือว่าไม่เคยปฏิบัติเลยนะคะเป็นประจำเรามาดูข้อแรกนะคะใช้กำลังและความรุนแรงในการแก้ปัญหานักเรียนเคยปฏิบัติไหมนะคะให้ขีดถูกลงไปในช่องนั้นนะคะสองพูดจากันโดยไม่ใช้เหตุผลเคยทำไหมคะสามยึดความคิดของตนเองเป็นหลักเคยไหมบ่อยครั้งไหมหรือว่าบางครั้งหรือว่าไม่เคยนะคะเคยครับข้อต่อไปข้อที่4นะคะใช้คำพูดรุนแรงนะคะหรือว่าคำหยาบคายเคยไหมข้อที่5นะคะทำลายสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านโอ้โมโหมากบางครั้งมากโอ้ยเตะพัดลมครั้งเกือบอันเลยค่ะโอ้ยกเว้นพูดจาใส่ร้ายเพื่อนที่มีปัญหาขัดแย้งบางคนเล่นเกมมาโมโหหงุดหงิดข้างโทรศัพท์แตกอีกเช่นกันหัวร้อนหัวร้อนคือไหมคะต่อไปข้อที่6นะคะจะใส่ร้ายเพื่อนที่มีปัญหาความขัดแย้งกับตนเองนะคะโอ้เรารู้ว่าคนนี้ไม่ชอบกันกับเราหรือว่ามีความคิดเห็นไม่ตรงกันไปพูดใส่ร้ายเพื่อนให้อีกคนนึงฟังอย่างนี้เคยทำไหมคะไม่เคยการแสดงออกสีหน้าที่ไม่พอใจนะคะเวลาที่ใครทำให้หงุดหงิดโมโหมาทำสีหน้าเลยชักสีหน้าเลยมีไหมคะไปนั่งเรียนกับวิชาครูเต้าครูเต้าดุทำสีหน้าโมโหร้ายใส่ครูเต้าอย่างนี้เคยไหมคะข้อที่8นะคะล้อเลียนจุดด้อยของเพื่อนนะคะชอบล้อเลียนเพื่อนมีไหมนะคะข้อที่9นะคะครูครับผมไม่เคยเล่าเรียนเพื่อนแต่เล่าเรียนน้องแบบนี้น่ารักไหมคะลูกไม่น่ารักผมไม่เคยเล่าเรียนเพื่อนแต่เอ้ยไม่ใช่ไม่ได้แบบล้อเพื่อนนะครูแต่ล้อน้องใช่ไหมเฟมอ้าวล้อน้องไงล้อเองด้วยวันนี้ไม่ล้อเขาไอ้จีนข้อต่อไปข้อที่9พูดยั่วยุให้เพื่อนโกรธนะคะหรือไม่พอใจมีไหมชอบแย่โอ้ว้าวยาฮูนะคะข้อที่10นะคะหยิบสิ่งของของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตนี่คะเต็มเคยทำไหมคะลูกแบบนี้ไม่ได้จำไม่ได้ครับครูผมไม่ค่อยทำไม่ค่อยทำแสดงว่าบางครั้งใช่ไหมคะหมายจะส่วนมากไม่ทำเลยส่วนมากจะขอเพื่อนก่อนใครทำ10ข้อนี้เสร็จแล้วนะคะต่อด้านล่างเลยพฤติกรรมของนักเรียนที่ควรปรับปรุงนะคะแล้วก็แนวทางที่จะแก้ไขนักเรียนที่ควรปรับปรุงและแนวทางว่านักเรียนควรจะปรับปรุงแนวทางคือปรับพฤติกรรมผู้เชี่ยวชาญอยากปรับปรุงพฤติกรรมของตัวเองในข้อไหนใส่ลงไปได้เลยนะคะหรือว่ามีแนววิธีในการ
หาแนวทางในการแก้ไขตรงนี้ยังไงนะคะเขียนลงไปเลยที่ช่องสีเขียวสีส้มค่ะเห็นไหมคะลูกคุณครูครับช่องสีส้มนักเรียนเรียนรู้คุณครูครับคุณครูครับในกรอบสีส้มเขียนยังไงครับอะไรนะครับในกรอบสีส้มเขียนยังไงครับครูครับหน้าไหนครับเมื่อกี้ผมเน็ตสะดุดค่ะ56ค่ะหน้า56ในกรอบสีส้มนะคะเขาให้นักเรียนเขียนพฤติกรรมของตัวเองที่ควรแก้ไขนะคะมีพฤติกรรมอะไรบ้างที่เราควรแก้ไขนิสัยของตัวเองนะคะที่เราทำไปเป็นประจำเลยนะคะที่เวลาที่เราเขียนลงไปในช่องสีเขียวคุณครูครับผมไม่มีเลยครับอะไรนะครับลูกผมไม่มีทําเป็นประจำเลยครับไม่มีเลยเหรอคะก็เรียนคิดว่าอันไหนที่ครูครับมีแค่อันเดียวไม่เหมาะสมก็เขียนลงไปมีแค่อันเดียวเป็นประจำค่ะแต่ครับกรอบสีส้มเขียนยังไงครับเขียนได้ค่ะต่อไปนะคะในข้อที่5ข้อที่5ใหญ่ด้านล่างสุดนะคะเมื่อนักเรียนนะคะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและก็กลุ่มเพื่อนแล้วครูครับเขียนแล้วทำอะไรต่อครับว่าอย่างไรนักเรียนเขียนลงไปเลยค่ะทำยังไงครับเขียนเสร็จแล้วเขียนเสร็จแล้วนะคะใครเขียนเสร็จแล้วเดี๋ยวครูเต้จะส่งนะคะส่งลิงก์ทำแบบทดสอบครั้งที่2ลงไปในกลุ่มแชทนะคะแล้วใครที่ทำเสร็จแล้วนะคะให้ส่งในเวิร์กชีทใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวครูเต้าส่งเวิร์กชีทให้ในช่องแชทนะคะเดี๋ยวนักเรียนดูในช่องแชทนะคะใครที่ทำเสร็จแล้วนะคะตรวจข้อตรวจคำตอบเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนส่งหน้ายิ้มมาให้ครูเต้าเหมือนเดิมแล้วนักเรียนก็สามารถออกจากห้องออกจากห้องเรียนออนไลน์นี้ได้เลยนะคะใครที่ทำเสร็จแล้วสามารถออกได้เลยในแชทเหรอครับกรอบสีส้มเขียนยังไงครับกรอบสีส้มนะคะให้นักเรียนแชทที่ครูบอกตรงคือตรงไหนครับนี่ค่ะเดี๋ยวครูเต้าจะส่งเข้าไปในแชทนี้เลยค่ะแชทคือครับส่งรูปยิ้มไปตรงไหนครับผมไม่รู้เห็นยังคะมาแล้วครับโอเคแต่ครับกรอบสีส้มแกรอบสีส้มให้นักเรียนเขียนพฤติกรรมของตัวเองที่อยากจะแก้ไขปัญหานะคะลูกที่อยากจะแก้ไขว่าข้อหนึ่งตรงสีเขียวอยากจะแก้ไขอะไรบ้างนักเรียนผมไม่เห็นอะไรเลยอ่ะนักเรียนเห็นไหมคะในช่องแชทเห็นแต่ให้แล้วเห็นแต่คำนี้ครับเนี่ยคำนี้มันขึ้นแล้วครูเปิดให้แล้วครูต้องเปิดแชทให้แล้วค่ะเจอคำนี้ครูต้องเปิดแชทให้แล้วค่ะนักเรียนดูเห็นไหมคะรูปยิ้มรูปเดิมใช่ไหมคะครูค่ะรูปยิ้มรูปเดิมใครที่ทำเสร็จแล้วส่งรูปยิ้มมานะคะแล้วสามารถออกจากห้องนี้ได้เลยนะคะมันบอกว่ากำลังออกจากซูมค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนูก็ทำพัทรวัฒน์คุณก็เข้าไปเลยค่ะกดเข้าไปงงไม่บอกเพื่อนนะคะนี่คือข้อสอบนะคะลูกยังไงครับครูผมเข้าไม่เป๊ะผมทำไม่เป๊ะหนูกดเข้าไปเลยค่ะลูกกดเข้าไปในลิงก์เลยเดี๋ยวมันก็เข้าไปเองครับพิชมนเสร็จแล้วใช่ไหมคะพิชมนเสร็จแล้วมีคนเสร็จแล้วเราจะไม่ส่งข้อความอะไรมาในช่องแชทนะคะนอกจากรูปยิ้มนะคะสำหรับคนที่ทำเสร็จแล้วสามารถส่งรูปยิ้มมาได้เลยไหนอ่ะครูครับกรอบสีส้มทำยังไงครับครูครับเอาไปชื่อภาษาอังกฤษได้ไหมครับเอาชื่อภาษาอังกฤษได้ไหมครับได้ค่ะทุกคนพ่อผมเป็นอังกฤษครับครูเต้าค่ะทำแค่หน้า53กับ56เหรอคะไม่ทำค่ะอันนี้เราข้ามไปเลยมันเป็นเรื่องง่ายนะคะส
ของไลน์ได้ไหมได้ค่ะครูโต้กำลังส่งเข้าไปในไลน์ผู้ที่จริงจะทำก่อนคุณต้อคะทำถึงหน้า56เหรอคะใช่ค่ะโอเคมีคนอะไรพระดาดานะคะเสร็จแล้วแม่บอกว่าอย่าทิ้งโอ้ถูกเช็คมาตั้งนี่มาตั้งนี่เมียงตีมาตกเร็วโอเคตุ๊กกิจมาแล้วนะคะครูคะผมทำงานได้เลยอ่ะแล้วก็ที่เสร็จแล้วนะคะใครทำเสร็จแล้วนะคะทำแบบทดสอบเสร็จแล้วสามารถออกจากกลุ่มได้เลยนะคะทำไมอ่ะกดเข้าแล้วมันบอกว่ากำลังออกจากซูมไม่เป็นไรค่ะลูกหนูก็ทำไปเลยในหนังสือมีใครไม่ทันอีกไหมคะครูครับเสร็จแล้วครับโอเคค่ะเอาได้เลยใช่ไหมครับครับผมตรงนี้สำคัญครับที่น้องเกษตรกรที่ฟังผมอยู่ครับผมครับระบาดในไทยตั้งแต่ต้นมีนาปี64ส่งลิ้นใหม่ได้ไหมครับโอเคค่ะการเกมมีครับกำลังที่สายเป็นคนอื่นเขายังในช่องแชทเห็นไหมคะใครที่ไม่ทำลิ้นการไม่ทำอะไรครับผมขอส่งยิ้มแล้วครับโอเคใครส่งยิ้มแล้วสามครับกำลังพิสัยอะไรครับมาครับเดียวพอค่ะลูกไม่ต้องเยอะขนาดนั้นเดียวไปครับได้ค่ะใส่ชื่อแล้วข้างล่างให้ใส่อะไรครับข้างล่างโอ้ทำเสร็จแล้วอ้าวผมบอกแล้วนะคะเลเวลโอคืออะไรคะเลเวลค่ะน้องครับบอกแล้วครับครูครับกลุ่มเลเวลคืออะไรครับพร้อมทำเสร็จแล้วครับมาครับเสร็จแล้วส่งแล้วก็สามารถออกได้ครูครูครับผมทำเสร็จแล้วผมออกเลยนะครับหนูส่งมาหนูส่งออกได้เลยครับผมส่งแล้วครับโอเคครับหนูทำลูกค้าที่เลี้ยงโมบายทั่วประเทศครับยังครับขอให้ทุกคนอยู่ต่อจากที่เราได้ยินมาที่จากโมบายของท่านแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนที่ทราบถึงโมบายของท่านถ้าเราไม่ได้ส่งคืออะไรครับหนูส่งแล้วโอเคใครส่งแล้วสามารถออกได้เลยได้สิเจ้าครับจะไม่เอาคืออะไรอ่ะฉันปอข้างล่างชื่อใช่ไหมนักเรียนใส่ชื่อนะคะชั้นเลขที่ของตัวเองนะคะ
เวลาที่เข้าไปจะได้ชัดๆเราจะได้เด็กใครไม่ทันลิงก์มีไหมคะส่งให้ใหม่นี้ครับแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูครับสวัสดีครับสวัสดีครับสุภกิจในหนังสือเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วครับส่งในไลน์หน่อยครับส่งไปแล้วครับเดี๋ยวให้ครูประจำชั้นส่งให้อีกทีนะครับผมลืมทำเอกสารหนึ่งที่ครูส่งมาอันไหนครับอันแรกใช่ไหมครับอันที่ครูครั้งแรกใช่ไหมครับครับเดี๋ยวครูจะส่งเข้าไปให้อีกทีนึงนะคะครับครับผมไอ้นี่แล้วนะครับครูโอเคครับชื่อขึ้นแล้วค่ะมีของผมไหมครับครูมีครับพัทรวัฒน์ใช่ไหมครับครับบอกเลยครับรัชานนท์รัชานนท์เสร็จแล้วทำไมเสียงเงียบอ่ะว่านว่านเสร็จหรือยังคะว่านใครที่ไม่ทันลิงก์เมื่อกี้นะคะบอกให้ใหม่ได้นะคะกันนิกานาคนาคาทันไหมคะผมจะรอลิงก์ในไลน์นะครับครับผมคุณแก้วครับส่งรูปนะครับยังไงครับข้อไหนคะทำแล้วแต่ส่งไม่ได้จินตกวินหนูแคปหน้าจอแล้วส่งมาให้คุณเต้าก็ได้ค่ะคุณครูครับเสร็จแล้วครับโอเคครับคุณครูคะเสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะใครที่ทำเสร็จแล้วส่งลิงก์ไม่ได้นะคะสามารถแคปหน้าจอมาให้ครูเต้าดูก็ได้นะคะสามารถส่งไลน์ส่วนตัวครูเต้าเลยก็ได้นะคะแอดไลน์ครูเต้าได้นะคะเบอร์นี้คุณครูเต้าครับเสร็จแล้วต้องแคปหน้าจอส่งไหมไม่ค่ะสำหรับคนที่ส่งข้อสอบไม่ได้เท่านั้นเพราะว่าเห็นเพื่อนบางคนบอกว่าส่งข้อสอบไม่ได้นะคะใครที่ส่งได้แล้วก็ไม่เป็นไรค่ะใครที่ออกแล้วนะครับนะใครที่ส่งไม่ได้นะคะสามารถแอดไลน์คุณเต้าได้นะคะคุณเต้าส่งไปแล้วแล้วก็สามารถแคปหน้าจอส่งให้คุณเต้าได้นะคะอ
มีใครยังไม่เสร็จอีกคะมีไหมเอาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปลายฟ้าเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วค่ะพีททันไหมคะพีททันครับโอเคค่ะ